ชวังสวัสดีครับผมลูคุซิโร่นะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่ามีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะฮะก็จะไล่จากด้านหน้าเลยนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นแผ่นทรงต่ำนะครับนะครับแต่ยังไม่ต่ำถึงกับติดเตอะกับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวไม่ถูกกับตัวโชกนะฮะก็โอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมก็ย้ายแล้วก็เปลี่ยนไปอีกนิดนึงก็คือมาติดไฟใต้เหยี่ยวนะครับก็จะมีชุดออนออฟนะครับแล้วก็มีตัวไฟใต้เหยี่ยวเมื่อกี้ไม่เห็นนะครับจะเห็นจุดๆนี่นะฮะจะติดตรงนี้ประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปเจาะนะครับผมจะลองเปิดให้ดูนะครับนี่เปิดละก็รถเป็นสีน้ำเงินนะครับพอเปิดมาแล้วจะเป็นออกสีม่วงประมาณนี้นะครับโอเคนะครับพอปิดไฟก็จะเป็นออกสีส้มๆนะครับดวงไฟนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ยังไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็ย้ายท่อนะครับเดินขอท่อใหม่เลยนะครับจะเห็นเป็นเงินนะครับเป็นเงินที่ดึงข้อใหม่นะครับงานช่างฝีมือดีมากครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องดูว่าเป็นยังไงนะครับเสียงท่อนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือผมไปติดไฟกองท้ายมานะครับนะครับจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะว่ามันติดพร้อมกับเบรกหน้านะฮะเบรกหลังนะครับนะฮะผมจะกดแล้วนะฮะนะครับไม่ติดนะฮะแต่ว่ามันจะไปเกี่ยวกับไฟหน้านะครับแต่ถ้าข้างหลังไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับแล้วก็นะครับนี่ผมจะกดไปนะสุดนะครับติดเดี๋ยวผมจะรัดเจ้าตัวนี้ก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งขออนุญาตนะครับสุดเดี๋ยวให้ก่อนเอาสักครู่นะฮะผมจะดูว่ามันสวยขนาดไหนนะครับโอเคนะครับก็เมื่อผมรัดเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูข้างหลังกันแน่เป็นยังไงเซิร์ฟปะครับก็โอเคนะแล้วก็ผมที่ต่อเนี่ยผมทำเป็นตัวนี้ด้วยนะครับเป็นตัวหัวเผื่อถอดกองออกได้แล้วก็ถอดสายออกได้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคเลยฮะก็ทำไฟก็อยู่ประมาณ500นะครับแต่ผมทำ300นะครับถือว่าโอเคเสียงก็ออกมาเป็นลูกๆนะครับ
โอเคครับก็ขอจบการตกแต่งเพิ่มเติมในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับให้ดูสวยๆ